ัดีค่ะผู้นาทุกทา่านแม่นี้ไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะคะหัวข้อเนี่ยมาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะเมื่อกี้คุณมหา,าพัฒนบอกว่าเดือนละล้านใช่ไหมนะคะหมอกาลังจะบอกว่าเราเริ่มต้นทํำยังไงจะมีรายได้เกินกว่าเดือนละแสนนะคะพูดจริงๆนะคะว่าในชีวิตของหมอเนี่ยหมอมีอะไรอย่างหนึงที่หมอภูมิใจมากเลยสิ่งที่หมอภูมิใจก็คือหมอว่าหมอมีชีวิตหลายแบบมันผ่านชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนและหลายหลายแบบจริงๆจนวันเนี้ย กลับมายืนเล่าให้ท่านฟังได้ต่อจากคุณมหาพัฒนะคะในเวอร์ชั่นของ how to นะคะคือเวอร์ชั่นของวิธีการค่ะข้อแรกค่ะคนจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องกำหนดตัวเองนะต้องการเท่าไหร่และต้องการเมื่อไหร่หรือว่าอยากจะเลือกชีวิตที่มาตรงนี้แล้วสบายๆอยู่ไปเรื่อย,อยสองวิธีเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะแล้วมันไม่มีอะไรผิดจริงไหมคะแต่มันอยู่ที่เราเลือกนั่นเองเราอยากได้รายได้สักสองหมื่นบาทต่อเดือน อยากทำแบบไม่หักโหมหรือเราอยากทำเป็นธุรกิจที่มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านอยากได้แบบไหนคะเอาเป็นสองสาหมื่นแล้วเป็นแสนเป็นล้านคะถ้าเป็นแสนเป็นล้านหมอบอกเลยว่าต้องแลกค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องแลกไม่มีใครได้อะไรไปโดยไม่เสียจริงไหมบางคนน่ยอยากรวยแต่ทำงานเนี่ยเป็นงานอดิเรก เวลาไปชวนคุยก็ดูเหมือนสนใจมาฟังทีก็สนใจทีแต่ว่างานอื่นวุ่นวายและเห็นงานนี้เป็นงานรองก็เลยไม่ไปถึงไหนหรือบางคนอยากทํางานเป็นพักๆไม่ต่อเนื่องไม่ผูกพันบางคนสนใจแต่สินค้าวูบวววแต่ไม่ได้สนใจธุรกิจแต่บางคนก็เสียดายโอกาสนะมีโอกาสพบคนมากมายแต่ไม่จดจ่อกับอะไร บางคนเนี่ยมีฝันใหญ่แต่ไม่ขยนนะะันค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หมอเห็นนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านตั้งตั้งหลักนิดนึงนะคะถ้าอยากจะทําเป็นธุรกิจและอยากมีไรายได้จริงจังเนี่ยคนจะรวยเนี่ยเท่าที่หมอเห็นนะคะต้องเริ่มต้นด้วยความขยันอดทนก่อนทั้งนั้นจริงไหมมีทัศนคติที่ดีต่อการทํามาหาเลี้ยงชีพจงเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าจะเป็นงานธุรธุรกิจที่เริ่มต้นจากการที่เราไม่ต้องใช้เงินเนี่ย และบริษัทแม่ลงทุนให้ทุกอย่างนะท่านต้องรู้เลยว่าการที่บริษัทแม่ลงทุนสร้างเครื่องมือทุกอย่างไว้เนี่ยและเราเนี่ยจะรวยก็คือต้องหยิบเครื่องมือทุกเครื่องมือมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะนุสสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสท่านทําได้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะต้องเชื่อว่าตัวเราและครอบครัวต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ค่ะนะคะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้สิ่งที่หมออยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าสิ่งที่หมออยากให้ท่านมีเนี่ยไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะ ฮัลโหลยังฟังอยู่ฝปะะ่าค่ะหมออยากให้ท่านมีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีเงินแล้วมีความสุขชีวิตต้องเกลี่ยให้ดีนะคะใครมีลูกใครมีครอบครัวท่านรู้ว่าท่านทํางานในกิฟฟารีนเพื่อหาเงินให้ลูกแต่ถามว่าลูกต้องการเงินอย่างเดียวไหม เขาต้องการความรักด้วยเขาต้องการเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกลียชีวิตให้ดีนะคะต้องเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยครอบครัวจะต้องดีกว่านี้ได้ภายใต้กรอบที่เราเนี่ยเรียนรู้และทํางานอย่างถูกวิธีด้วยนะคะหมออยากให้ท่านเป็นคนสู้ตายทุกรูปแบบขอให้เป็นงานสุจริตก็แล้วกันวันนี้ถ้าอยากได้เดือนละแสนหมอจะบอกท่านว่ารายได้จากกิฟฟารีเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราพูดง่ายๆก็แล้วกันก็คือบุญใหม่บวกกับบุญเก่าค่ะเข้าใจไหมคะ บุญใหม่ของท่านคืออะไรบุญใหม่ของท่านก็คือยอดทีมการโกสตาที่ทําทุกวันนี้แหละใช่ไหมออกไปหาผู้มุ่งหวังใหม่ตัวเราใช้เองผู้บริโภครายใหม่รายเก่าเราจําเป็นต้องเปิดใจคนใหม่ๆตลอดเวลาไหมจําเป็นไหมคะจําเป็นเพื่ออะไรไเพื่อหาดาวดวงใหม่ไงคุณหมาฟัดแกก็ทําคิดว่าแกลงไปอยู่ในสาว่ายน้ที่หมู่บ้านนั้นแกไม่ชวนใครหรอใช่ไหมคะ คุณมหาพัฒชวนคนในหมู่บ้านนั้นด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจใช่ไหมใช่ไหมคะด้วยวิถีชีวิตที่คนที่ขับรถติดติดทุกวันจะต้องมองว่าผู้ชายคนนี้ทําอะไรหรอทําไมเขาไม่ต้องขับรถไปรถติดเหมือนอย่างเราแล้วทําไมเขายังมีบ้านสวยๆเหมือนอย่างเราและทําไมเขายังไปไว่ายน้ําวิ่งเล่นออกกําลังกายได้เพราะฉะนั้นเขาชวนด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจใช่หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มองได้ออกเลยว่า ยอดกลุ่มทีมกลางโกสตาเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ท่านขายของนะแต่ให้ตระหนักว่ามันเป็นบุญใหม่ที่ทำไว้เพื่อวันหน้าค่ะตัวเราเองใช้เองยิ่งเราใช้เรายิ่งมั่นใจเราใช้หลายอย่างเรารู้หลายอย่างผู้บริโภครายเก่ารายใหม่เราดูแลเขาเสียเปล่าไหมไม่ผู้บริโภคอาจจะกลายเป็นนักธุรกิจได้เสมอวันนี้เต็มห้องประมาณ600ท่านนะคะแน่นมากนะคะหมอจะให้ท่านยกมืออีกครั้งนะคะ ไหนใครลองบอกหมอซิว่าท่านใดบ้างที่วันแรกที่จรดปากกาเซ็นชุดสมัครกิฟฟารีนท่านคิดแค่ซื้อสินค้าใช้เองเท่านั้นกรุณายกมือค่ะกรุณาหันไปดูทั้งห้องเลยค่ะหมดเนี่ยน้อยมากนะที่เซ็นวันแรกอยากเป็นนักธุรกิจเลยจริงไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นใครทิ้งผู้บริโกคคนนั้นทิ้งโอกาสในอนาคตใช่ปหคะ จริงหรือเปล่าท่านบุญใหม่ที่วันนี้ที่เรามีก็คือยอดกลุ่มทีมการโกสตาร์นี่แหละค่ะดูให้ดีดูเพื่อให้เขาเห็นว่าวันนี้เราอาจจะยังชวนเข้ามาเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่เรายังดูแลเขาเรายังมีน้ําใสใจจริงกับเขาและยอดของเขาก็ยังเป็นยอดธุรกิจของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการติดตามผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่รายเล็กรายใหญ่เป็นบุญใหม่ที่ทําในวันนี้นะคะหาคนใหม่ใครไม่สร้างบุญใหม่อนาคตก็ไม่มีบุญเหลือจริงปะ นะคะเพราะฉะนั้นบุญใหม่ต้องสร้างหมอก็มีจุดที่ทําให้ท่านมีอารมณ์ที่จะสร้างบุญใหม่เรื่อยๆชวนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ใช่ปะคะมีตุ๊กตาเจม,มามั่งตุ๊กตาพี่ก้องมัง่งมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อให้ท่านไม่ทํายอดแค่2 0 0 0 0ื่นเกาะแต้ม2 0 0 0 0ื 20, ่นเกาะแต้มทํา2 0 0 0ื่นเกาะแต้มมันได้อะไรเหรอถ้าวันนี้อยู่ในกิฟเฟรลินต้องรู้ว่าให้คุ้มค่าที่สุดยอดกลุ่มทีมกลางโกสตาอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าที่สุดอยู่ที่เก้าหมื่นค่ะยากไหม อตอบจากใจเลยนะ 9,000... หยากไหมท้านมีเวลากี่วันทำเก้าห0ื0ไม่ใช่เดือนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมมันคือ30วันเต็มๆบวกปิดยอดรอบหนึ่งอีกหวันบวกปิดยอดรอบสองแต่วันที่11ถึงวันที่18 18 19อีก67วันตกลงท่านมีเวลากี่วันหาสิคะตกลง9,000 0ยากไหม ถ้าขาย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 อาจจะยากนะแล้วมันทําทุกเดือนก็ไม่รวยจริงหรือเปล่าขายอย่างเดียว9ก้าหมื่นไม่รวยนะแค่พอมีพอกินแต่ถ้าจะรวยเดือนละเป็นแสนเป็นล้าน9ก้าหมื่นนั้นในนั้นต้องมีการสร้างคนให้มีศักยภาพได้ด้วยสร้างโอกาสวันข้างหน้าให้คนที่อยู่ใน9ก้าหมื่นเนี่ยกลายเป็นนักธุรกิจในอนาคตได้ด้วยจากการติดตามดูแลจากการที่เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงน,นะคะคนตัดสินใจทําธุรกิจตามท่านไม่ได้จากที่ท่านพูดในวันแรกนะ แต่จากการที่เขาดูท่านไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มองว่าบุญใหม่ต้องสร้างส่วนบุญเก่าคืออะไรบุญเก่าก็คือผลงานจากเครือข่ายเดิมที่ได้สร้างสร้างเอาไว้และทำงานอยู่เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าบางคนอยู่ไปวันๆกินบุญเก่านะฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่ได้สร้างบุญใหม่ทีนี่บุญเก่าเนี่ยคนไทยรู้ดีมีวันหมดไหม เรารู้เราันถือศาสนาพูดกันเป็นส่วนใหญ่บุญเก่าเนี่ยมันใช้แล้วหมดไปใช่ไหมถ้าบุญใหม่ไม่ได้สร้างมันก็เรียบร้อยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นมาดูนะคะงานประจําวันที่เราทําจริงๆเนี่ยมี2อ,อย่างค่ะ 1. เราเรียกว่างานภาคสนามกับ2เราเรียกว่างานพัฒนางานภาคสนามก็คือการเล่าเรื่องให้คนฟังหาเพชรเม็ดใหม่มา ระดับสายงานสำหรับอนาคตในการสร้างผู้นำใหม่ๆตามดูทีมงานที่กำลังขยายงานที่มีศักยภาพใครเป็นบอลขึ้นซินวาได้ไหมใครเป็นซินวาจะขึ้นโกได้ไหมจะขึ้นเมื่อไหด่ดีนะคะดูเกาะติดทีมงานที่แววดีหรือบางทีอัพไลน์ตรงไม่ช่วยอะ่ะมีไหมไปช่วยหลานได้เปล่าฮัลโหลมันมีนะที่อัพไลน์ลูกไม่ช่วยเขาอะ่ะ ลูกเราไม่ช่วยเราตามไปช่วยหลานได้เพราะเขาก็อยู่ในเครือข่ายของเราขณะเดียวกันงานประจําวันที่ต้องทําก็คือแก้ปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นในสายงานค่ะจริงไม่เอ่ยสายงานมีปัญหาจุกจิกไหมปัญหาจุกจิกจะเยอะถ้าการปลูกฝังทัศนคติบวกไม่ดีแต่ต้นแต่ถ้าทัศนคติแข็งแรงแต่ต้นปัญหาจุกจิกถึงมีก็แก้ได้ค่ะ นะคะแต่มันก็ต้องมีไม่ทีคนนี้ทะเลาะคุณเทะเลาะก,กับคุณ B คุณ B ทะเลาะก,กับคุณ C A กับ C อะไรอย่างเงี้ยเจอกันประจำนะคะงานพัฒนาก็คืองานหาความรู้ให้ตัวเองนะคะตัวเองต้องดูดีขึ้นทุกวันนะคะหมอพูดในห้องดาวดวงหมายเสมอว่าเราไม่เก่งไม่เป็นไรเขาให้พรุ่งนี้เก่งกว่าวันนี้แล้วมาลืนนี้เก่งกว่าพรุ่งนี้นั่นหมายความแบบนี้แหละว่าเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไม่พอนะคนในสายงานทั้งหมดก็ต้องถูกพัฒนาด้วย และก็งานประชุมก็ต้องถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยหมออยากแบ่งการทํางานของท่านที่ในอนาคตอยากมีไรายได้เดือนละล้านเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือช่วงเป็นก่อนเป็นโกสตาจนถึงเป็นโกสตาค่ะเมื่อท่านตัดสินใจจรลดใบสมัครจนถึงเป็นบรอนเป็นซิลเวอร์เป็นโกท่านต้องรู้อะไรคิดอย่างไรข้อที่2ตรงกลางค่ะหนทางระหว่างโกสตาไปเมอร์คิวรีตรงนี้สําคัญเพราะคนจะหยุดทํางานตอนเป็นโกมากที่สุด นี่คือสถิตินะใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่จะหยุดทำงานตอนเป็นโกแต่ถ้าขึ้นเมอร์คิวรี่ได้แข็งแรงไปต่อได้ก็ไม่ค่อยหยุดละหลังจากนั้นหนทางที่3ก็คือตอนก้าเป็นพาราไดส์ค่ะเรามาดูช่วงแรกค่ะสมัครใหม่ก่อนเป็นโกจนถึงเป็นโกสตาท่านที่เข้ามาเนี่ยอยากให้ท่านตั้งสติและเปิดใจตัวเองถ้าวันนี้มั่นใจเลือกกิฟฟนเป็นวิชาชีพ ถ้าวันนี้มั่นใจเลือกกิฟฟินเป็นกิจการถ้าวันนี้มั่นใจว่าก,กิจการนี้โตได้โดยไม่ต้องลงทุนลุยเลยนะคะจัดเวลาทํางานค่ะหมอพูดตรงกับคุณมหาพัฒน์เมื่อกี้ได้ยินเขาเขาให้เวลากี่ชั่วโมงคะสี่ค่ะสี่นี่โอเคเลยนะขอให้มันเป็นสี่แบบมีประสิทธิภาพแล้วกันนะคะจัดเวลาทํางานวางเป้าหมายให้ตัวเองรักและใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของเมื่อกี้คุณมหาพัฒน์ก็บอกว่า ใช้อาหารเสริมมาไม่รู้กี่สิบอย่างอายุ53ปียังดูดีหมอก็ใช้ไม่รู้กี่สิบอย่างเหมือนกันยุมากคุณมหาภัท์อยู่3ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมอเชื่อเรื่องนี้มากๆคนเราเนี่ยโกหกตลอดเวลาไม่ได้หรอกจริงไหมคะจริงไหมคะถ้าเราต้องโกหกตลอดเวลาเราจะเจ็บปวดแล้วเราจะรู้สึกอยากจะหยุดทําคะ่ะ แต่ถ้าเราพูดจากสิ่งที่เป็นใจจริงของเราเนี่ยเราจะสนุกที่จะพูดทุกทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นรักและใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของถ้าใช้ด้วยความรักแล้วเนี่ยเวลาพูดเนี่ยยังไงมันพูดได้เพราะมันใช้จริงนะคะใช้จริงเอาประสบการณ์การใช้ที่ดีมาพูดตามกระแสะให้เป็นตอนนี้คนอยากอะไรคนตอนเนี้นะกลัวกลัวแก่ยิ่งกว่ากลัวตายอีกจริงปะ เพราะฉะนั้นหลักการเราต้องรู้ว่าคนที่กำลัง,ลงพูดอยู่เนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรคุยกับคนที่เป็นนะคะบุคลิกและท่าทางของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ต้องดูให้ชัดคนจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านจะต้องดูปราดเปรียวค่ะใช่ไหมต้องดูเชื่อมัน่นต้องดูมีพลังต้องดูเข้มแข็งต้องดูแลฝากชีวิตได้อยู่ด้วยแล้วไม่ตายแน่จริงปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นบุคลิกท่าทางปรับให้เป็นอย่างนั้นนะคะ สร้างความเป็นเพื่อนและไว้วางใจคนเราเนี่ยตอนจะก้าวขามาอยู่กับท่านเนี่ยบางทีท่านดูดีนะแต่มันขาดความน่าไว้ไวางใจเนี่ยก็กลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อหนึ่งบุค,คลิกบาทเปรยียงมีพลังเติมข้อสองไปนิดนึงเติมความอบอุ่นแนละจริงใจเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเติมไปอีกนิดนึงนะคะสามารถอธิบายสร้างฝันและชี้นำปัญหาให้คนเห็นได้การที่เขาจะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากปัญหาค่ะเหมือนเวลาคุณหมอมั่นบรรยายผลิตภัณฑ์ห้องพูดปั๊บซื้อปุ๊บเนี่ยคุณหมอมั่นจะเริ่มต้นด้วยปัญหาใช่ไหมสังเกตสิสไตล์คุณหมอมั่นเนี่ยเริ่มต้นด้วยปัญหาปัญหาที่คนในโลกนี้ต้องเจอมะเร็ง นะคะปัญหาของอนุมูลอิสระปัญหาของโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ปัญหาของโรคห,หัวใจถ้าลองดูว่าท่านจูงปัญหาที่จูนกับคนที่ท่านกําลังคุยด้วยได้และนั่นคือปัญหาที่ตรงกับใจเขาและเขาอยากจะแก้ปัญหานั้นๆท่านก็นําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้เทคนิคตรงนี้ฝึกบ่อยๆแล้วจะค่อยๆเก่งขึ้นนะคะบางครั้งเริ่มต้นพูดเรื่องธุรกิจยากกว่าเริ่มต้นเรื่องพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหม ใช่ไหมคะนะคะแม่นยำทั้งแผนและสินค้านะคะรู้วิธีการชวนคนมาพัฒนาตัวเองบางทีมาโรงแรมอินทราหรือมาประชุมประจำเดือนตามศูนย์ธุรกิจเนี่ยถ้าเราพูดให้มันไม่ดูเป็นประชุมเนี่ยมันจะดูดีกว่าไหมถ้าเธออยากรวยเธอต้องประชุมคำพูดนี้คนใหม่กลัวคะ่ะจริงเปล่าคะจริงไหม ทำไมไม่พูดให้เขาดูสบายใจว่าเออบางทีเนี่ยนะเรามาเจอกันเรามาคุยกันที่นี่เป็นสถาบันที่คล้ายๆมหาวิทยาลัยนะคะหมอเห็นน้องๆในห้องยางเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยอ,อินทรานะคะที่นี่คล้ายคล้ายมหาวิทยาลัยที่เรียนแล้วไม่เสียหน่วยกิจนะ แล้วคนมันเยอะเป็นพันๆฉันอยากให้เธอลองมาฟังแนวคิดฟังแล้วจะตัดสินใจยังไงมันเรื่องของเธอแต่มันมีประโยชน์นะการหาความรู้บางครั้งเนี่ยงานประชุมสัมมนาเขาเก็บกันเป็นพันๆแต่กิฟเฟอรีเน่ฟรีเขามีกาแฟมีขนมให้เราทานด้วยเราไปฟังแล้วเราก็คิดเราจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เธอก็ลองมาฟังดูแต่ว่าอันนี้แม้ว่าเธอจะไม่ทำกิฟเฟอรีนะมันก็เป็นประโยชน์จริงล่าคะ จริงไหคะลองคุยมามีวิธีพูดนะคะจุดเด่นของการเรียนรู้ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ที่เอาไปใช้กับชีวิตเขาได้นะคะเมื่อตัดสินใจและเปิดใจแล้วมีบีลีฟแล้วสิ่งที่หมอตอกย้ําเสมอคือความเป็นเจ้าของค่ะฮัลโหลวันนี้หมอพูดเสมอใช่ไหมว่าทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟอรินใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะไหนคอฟังเสียงปรบมือของเจ้าของบริษัทลูกดัง,ดง ตกลงตอนนี้ท่านเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหรือเป็นเจ้าของบริษัทคะเจ้าของเอาให้ชัดนะเ<อ>พราะคิดไม่เหมือนกันนะถ้าท่านเป็นนักธุรกิจว่าเจนเป็นนักธุรกิจเครือข่ายท่านจะเขวไปเขวมาและช้อปปิ้งบริษัทโน้นบริษัทนี้ตลอดเวล,ลาเลยนะ